มาเริ่มต้นด้วยข่าวคราวของธุรกิจร้านอาหารออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank นะคะรวมไปถึงธุรกิจ QSR เชนร้านอาหารในประเทศไทยที่ในขณะนี้เนี่ยก็นับได้ว่าอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตฟื้นตัวนะคะอยู่ในทิศทางขาขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองไปไกลๆถึงภาพของปีหน้านะคะผู้ที่อยู่ในแวดวงเขาเตือนนะบอกว่ายังมีความท้าทายหลายอย่างปัจจัยลบที่เฝ้ารออยู่นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาสำรวจดูพร้อมกันในมุมมองของ CRG หรือว่า Central Restaurant Group รวมไปถึงแนวคิดของ KFC ภายใต้การบริหารของเขาด้วยนะคะปีหน้านี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงล่ะเพราะว่ามีการปรับร้านรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบดิจิทัลสโตร์ด้วยวันนี้เดี๋ยวพามาดูภาพรวมกันก่อนนะคะสำหรับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้มีมูลค่าตลาดรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 400,000 ล้านบาทค่ะซึ่งตลอดทั้งปีก็ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าจนถึงสิ้นปีน่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ4จนถึง5เมื่อเทียบจากปีที่แล้วการฟื้นตัวก็มาจากการที่ผู้บริโภคเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วก็กลับมากินอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวก็กลับเข้ามาในประเทศนะคะการท่องเที่ยวฟื้นตัวถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การบริโภคภายในประเทศและยังพบด้วยค่ะว่าการเข้ามาทานอาหารที่ร้านหรือว่าไดอินรวมไปถึงซื้อกลับบ้านเทคเอาเวย์เนี่ยก็กลับมาเป็นช่องทางหลักแทนการซื้อผ่านเดลิเวอรี่ที่มีสัดส่วนน้อยลงนะคะส่วนปีหน้านี้เชื่อว่าธุรกิจร้านอาหารภาพรวมจะฟื้นตัวต่อเนื่องอีกประมาณร้อยละ4จนถึง5จากปีนี้ค่ะส่วนภาพรวมธุรกิจร้านอาหารถ้าหากว่าแยกออกมาในส่วนของเชนธุรกิจอาหารจานด่วนหรือว่า QSR จะเห็นได้นะคะว่ามูลค่าเขาอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทและในจำนวนนี้เนี่ยน่าสนใจคือไก่ยังคงเป็นผู้เล่นหลักค่ะมีส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุดในบ้านเราเลยนะคะส่วนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจ QSR โตเป็นตัวเลข2หลักเลยคุณผู้ชมและปีหน้าก็คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องเหมือนกันและเติบโตสูงกว่าธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมด้วยตัวเลข2หลักต่อเนื่องด้วยในประเด็นนี้ค่ะคุณปิยะพงศ์จิตจำนงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารแบรนด์ KFC ภายใต้บริษัท Central Restaurant Group จำกัดหรือว่า CRG เขาบอกนะคะว่าการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมีปัจจัยสนับสนุนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็คือปัจจัยจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งมาตรการ Easy E-Receipt ซึ่งก็คือการ E-Fund นะฮะเป็นมาตรการช้อปปิ้งที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทและอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยก็คือ Digital Wallet ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามคุณปิยะพงศ์บอกว่าปีหน้ามีปัจจัยท้าทายเข้ามาเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อโลกและปัญหาเรื่องโลกร้อนค่ะส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบให้ปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงต้นทุนค่าไฟค่าแรงก็ปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะซึ่งการที่บริษัทจะปรับราคาหรือไม่หลักๆแล้วเขาบอกว่าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะแต่ก็อาจจะมีการทยอยปรับราคาบ้างแต่ยืนยันจะให้กระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุดค่ะซึ่งบริษัทบอกว่าจะเน้นการเพิ่มยอดขายต่อสาขาให้มากขึ้นเพื่อมาช่วยด้านต้นทุนแล้วก็มุ่งการบริหารจัดการกับต้นทุนผ่านการทำงานร่วมกับคีย์ซัพพลายเออร์รวมไปถึงเน้นการซื้อขนาดใหญ่ขึ้นการจัดการต้นทุนภายในร้านแล้วก็ทำให้มีเวสหรือว่าของเหลือทิ้งน้อยที่สุดด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ